สดๆร้อนๆนะครับที่สุดนายกรัฐมนตรีออกมาตอบคำถามแล้วครับดราม่าร้อนครับคุณผู้ชมครับกรณีของหุ้นไทยเมื่อวานนี้ทำสถิติตกต่ำสุดในรอบ3ปี7เดือนคือกลายเป็นดราม่าเพราะคนเปรียบเทียบแล้วรัฐบาลลุงตู่นะเขาทำ all time high เลยนะดัชนีไป 1,800 เลยนะค่ะแต่พอมารัฐบาลของคุณเศรษฐาเอ้าต่ำสุดในรอบ3ปี7เดือนเกิดประโยคตั้งคำถามเลือกเศรษฐาจะเป็นเศรษฐีกันได้กี่โมงอย่างนี้เป็นต้นวันนี้นายกบอกก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองอุ้ย3คดีใหญ่ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดเขาก็คงจะกังวลแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะอย่างกรณีของคุณทักษิณเนี่ยก็เรื่องส่วนบุคคลเลยกรณีก้าวไกลก็เป็นเรื่องในสภาคดีของผมก็หมายถึงคดีของนายกก็มีการส่งคำชี้แจงให้ศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วเดี๋ยวมันต้องมาคุยกันอีกทีว่าสถานการณ์ตามปกติของตลาดหุ้นเนี่ยมันยังไงกันแน่ในช่วงนี้นักข่าวก็ถามว่าอ้าวอย่างนี้ถ้ามันเป็นเรื่องการเมืองหลังจากเสร็จสิ้น3คดีนี้ผ่านพ้นไปสถานการณ์จะดีขึ้นไหมนายกบอกว่าคือคงจะไม่เหมาะสมที่จะไปพูดถึงผลพวงในอนาคตก็ยังคงไม่ตอบคำถามเรื่องนี้และวันนี้หลังประชุมครม.นายกก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าในที่ประชุมก็ไม่ได้พูดเรื่องตลาดหุ้นตกก็มองกันว่าปัจจัยสำคัญก็มาจากการเมืองก็ว่านายกจะมีแนวทางสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองว่าหุ้นตกเมื่อวานเยอะเดี๋ยวต้องถามใจกันอยู่ผมคิดว่าผมเชื่อมันเป็นตามตลาดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมานั่งดูทีถึงเขาบอกเป็นปัจจัยทางการเมืองด้วยความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองด้วยมันมีคดีต้องสาบคดีใหญ่ก็เป็นเรื่องนึงที่ตลาดคงมีความกังวลอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้แต่ละคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างของคุณทักษิณเรื่องส่วนบุคคลไปใช่ไหมครับของเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องของฝ่ายที่เขาอยู่ในสภาส่วนของผมเองก็อย่างที่ผมเรียนครับก็ต้องทำความเคารพสามเท่านึงผมไปส่งไปแล้วถ้าเกิดในสามเรื่องที่ผ่านพ้นไปนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมคงไม่มันคงการไม่เหมาะสมครับที่จะไปที่จะไปพูดถึงผลในอนาคตนะครับไม่มีการพูดคุยครับก็คงมีหลายประเด็นด้วยครับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยครับอย่างที่ท่านผู้สื่อข่าวได้ถามก่อนที่เลยเข้าประชุมไปแล้วนะครับยอมรับนะฮะก็มันก็มีเรื่องของการเมืองด้วยแต่มันก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณเผ่าภูมิบ้างฮะ